คุณคาถาน่าจะเป็นคาถาเนาะกรรมที่ไม่มีลูกล่ะครับมีแต่แท้งครับมีแล้วก็แท้งคุณคาถาค่ะข้อแรกเลยแนะนำให้ไปตรวจสุขภาพทำวิทยาศาสตร์คือไปตรวจสุขภาพก่อนว่าเป็นจริงไหมเนื้องอกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตรวจสุขภาพเสร็จแล้วถ้าเป็นกรรมในด้านตรงเนี้ยมันเกิดจากวิบากกรรมเก่ามากกว่าที่เป็นกรรมปัจจุบันนะคะดังนั้นเลยแนะนำให้ไปทำบุญกับเด็กที่ยากไร้เด็กจนจัดนะคะและรวมไปถึงต้องเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับอย่างเช่นการบริจาคร่างกายบริจาคเลือดนะคะจะเป็นส่งอันนี้ส่งผลบุญที่แรงกล้าและที่สำคัญค่ะถ้าทำได้นะคะเป็นเจ้าภาพในการบวชเนรบวชพระได้จะยิ่งดีมากผลบุญนี้จะส่งผลทำให้ได้มีลูกนะคะเหมือนคนอื่นๆค่ะ